เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่10มิถุนายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายจ่ายมากส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือเรื่องยานพาหนะเรื่องของการงานช่วงนี้ดวงดีจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากแบบชนิดที่หาตัวจับยากเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังอยู่เคียงข้างกันคอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอส่วนคนโสดเหมือนจะมีความรักแต่ถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่เนื้อคู่ต่อให้พยายามยังไงก็ไม่ลงตัวสักทีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายมากก็จริงแต่ไม่ถึงขั้นกับติดขัดแต่ประการใดเรื่องของการงานช่วงนี้จะเป็นช่วงที่งานเยอะงานหนักบ้างแต่ก็ต้องอดทนเพราะอีกไม่นานสถานการณ์ก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่สถานะเปลี่ยนจากคู่รักเป็นคู่ชีวิตที่คอยดูแลกันในทุกๆเรื่องส่วนคนโสดยังต้องรอรักแท้อีกต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองมากเรื่องของการงานช่วงนี้เหนื่อยหน่อยเพราะงานเยอะแถมลูกน้องบริวารก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจต่างอย่างก็ได้อย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆส่วนคนโสดยังหารักแท้แบบจริงๆจังๆไม่ได้เลยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ไม่มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ผลประโยชน์ที่หวังก็ต้องรอไปอีกสักพักเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักพัฒนาก้าวไปเรื่อยๆส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนหน้าตาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีความมั่นคงมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาคุณจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแบบชนิดที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักพัฒนาไปเรื่อยๆโดยภาพรวมถือว่าความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีมากส่วนคนโสดจะได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเล็กน้อยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินยังสามารถหาเงินได้มากแต่ก็จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณมีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยอยู่ดีๆก็มีอุปสรรคเข้ามาที่ต้องให้คุณแก้ไขขอให้คุณอดทนไว้อีกสักพักก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังคงอยู่เคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนแม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดยังไม่กล้าเปิดใจเพราะเคยช้ำใจมาก่อนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหากจะหวังในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ก็จะมีโอกาสสมหวังดังใจหมายเรื่องของการงานช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์ดวงกำลังขึ้นดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากแบบชนิดที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างรักกันดีอยู่เคียงข้างกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ห่างไปไหนส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนดีแถมมีโปรไฟล์ดีอีกด้วยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ